ชาวเน็ตรีวิวหลังเจอนิชาตัวจริงสวยแค่ไหนโพสต์นี้มีคำตอบเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจากคำชักชวนของธนินทร์ไฝสิงห์จนได้สังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3สำหรับนิชาณัฐนิชานางวัฒนาวณิชหวานใจคนสวยของพระเอกหนุ่มโตโน่ภาคินล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปของนิชามากินร้านอาหารซีฟู้ดซึ่งนิชาได้ถ่ายรูปกับเจ้าของร้านและแฟนคลับที่บังเอิญเจอหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นมีแฟนคลับเข้ามาถามว่านิชาตัวจริงนั้นสวยหรือไม่ซึ่งชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยเจอตัวจริงตัวเล็กหน้าเล็กๆน่ารักค่ะเคยเรียนเซกเดียวกันขอขอบคุณภาพนิชาณัฐนิชาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ